สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะประจำวันพฤหัสบดี31ธันวาคม2563ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะและกุ๊กกิ๊กจิรภิญญาปิติมนารีค่ะวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะนอกจากพวกเรา2คนแล้วเชิญอาจารย์หมออีก2ท่านสาวสวยนะคะวันนี้มาลัดคิวหมอกันในรายการค่ะท่านแรกอยู่ตรงนี้เลยค่ะอาจารย์หมอโอนะคะอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอโอนะคะสวัสดีค่ะและอีกหนึ่งท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหวันนี้มาพร้อมความสดใสนะคะบอกว่าจะแจกความสดใสให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะอยู่กับอาจารย์หมอนัทค่ะอาจารย์แพทย์หญิงวิจิตราเลี้ยงสว่างวงภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินสาขาวิชาอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์หมอนัทนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโอแน่นอนเรื่องราวของเด็กๆนะคะวันนี้อาจารย์หมอโอจะมาตอบคำถามให้ส่วนฉุกเฉินทั้งหลายไปทางอาจารย์หมอนัทเลยอาจารย์บอกว่ายินดีตอบมากเลยทั้งสองท่านค่ะแต่ว่าช่วงนี้31ธันวาคมเป็นช่วงส่งท้ายปลายปีนะคะอาจารย์เชื่อว่าหลายคนบอกว่าโอ้โหปีนี้เนี่ยเราไม่ค่อยสดใสกันเท่าไหร่เลยเพราะว่าเราอาจจะต้องดูแลนะคะเรื่องราวของโควิด -19 นะคะที่กำลังระบาดอยู่ดังนั้นเนี่ยวันนี้ดูรายการก็ขอให้มีความสดใสก็แล้วกันเนาะใช่แล้วที่สำคัญคืออย่าลืมป้องกันตัวเองอย่างน้อยมีบรรยากาศของการเฉลิมฉลองบ้างมีพวกเราเต็มที่มากใช่ค่ะคือมาเต็มที่เพื่อคุณผู้ชมเลยนะคะดูรายการเราได้ทั้งความรู้ได้สาระสุขภาพแล้วก็ได้ความสดใสกลับไปด้วยนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้คำถามนะคะที่จะมาถามทั้งอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอนันนะคะจะเป็นคำถามที่เก็บค่ะคุณผู้ชมมาทั้งจากทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105กับอีกหนึ่งช่องทางในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเป็นช่องทางฮอตฮิตที่คุณผู้ชมหลายท่านนะคะชมรายการด้วยแชร์รายการด้วยแล้วก็ฝากคำถามเอาไว้ทั้งเวลาที่เราไลฟ์สดและในอินบ็อกซ์นะคะคำถามต่างๆเหล่านั้นจะถูกถามในรายการค่ะซึ่งเรารวบรวมมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มต้นที่คำถามแรกกันนะคะอาจารย์พร้อมใช่ไหมคะได้เลยจะบอกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วอันไหนไม่ได้ก็โยนเดี๋ยววันนี้เราเริ่มต้นที่คำถามนี้ก่อนคำถามของคุณออนนะคะคุณออนให้อยู่ตัวเองมาแต่คุณออนถามเรื่องลูกเพราะฉะนั้นลูกอายุ4ขวบนะคะบอกว่าเป็นลูกสาวนะคะน้องเป็นสาไข้รักษาหายแล้วอยากถามว่าสามารถเกิดซ้ำในเด็กได้อีกไหมหรือสาไข้มันจะเป็นได้แค่รอบเดียวก่อนอื่นอาจารย์คะขอรู้จักกับสาไข้ก่อนสาไข้มันคืออะไรยังไงคะก็เป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งค่ะทำให้มีอาการอาจจะมีไข้นะคะแล้วก็พอหลังจากที่ไข้ลงก็จะมีเป็นผื่นขึ้นนะคะพวกนี้ก็เป็นอาการที่คุณพ่อแม่ก็จะสังเกตได้ว่าเออเนี่ยสงสัยเป็นสาไข้นะคะก็เป็นการติดเชื้อไวรัสเนี่ยส่วนหนึ่งก็ทำให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสได้แต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นซ้ำได้ค่ะไม่ได้แปลว่ายังไงก็จะไม่เป็นแล้วแม้กระทั่งโรคที่เราเจอเยอะๆแต่ก่อนเราก็เชื่อว่าพอเป็นแล้วจะไม่เป็นอีกอย่างอีสุอีใสเนี่ยปัจจุบันเราก็เจอว่ามันก็เป็นซ้ำได้อีกก็ขึ้นกับสายพันธุ์ขึ้นกับชนิดของตัวไวรัสด้วยค่ะค่ะทีนี้สาไข้ในผู้ใหญ่เป็นได้ไหมคะอาจารย์หรือว่าเป็นได้เฉพาะในเด็กๆอย่างเดียวเป็นได้แต่เจอไม่บ่อยค่ะส่วนใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีภูมิต้านทานผ่านโลกไปเยอะผ่านโลกไปเยอะแล้วผ่านเชื้อโรคไปเยอะค่ะมีภูมิคุ้มกันแล้วเนาะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถัดไปมาดูกันบ้างอีก1คำถามนะคะจากคุณการอายุ48ปีค่ะน้ำหนัก72สูง168อันนี้เนี่ยบอกว่าแพ้มูสคือเป็นมูสกำจัดขนนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการแดงบริเวณผิวหนังแล้วก็มีการแสบร้อนมากเลยเหมือนบริเวณที่แดงเนี่ยเป็นแผลผุพองด้วยนะคะก็อยากจะทราบจากคุณหมอว่ามีวิธีรักษาอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ทาว่านหางจระเข้ไปแล้วยังไม่หายเลยค่ะก็อาการแพ้มูสนะคะหรือว่าแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นพลาสเตอร์นะคะหรือว่าเป็นพวกแพ้ถุงพลาสติกหรือนิกเกิลนะคะแล้วแต่คนเลยค่ะพอโดนไปสัมผัสตัวนะคะก็จะมีอาการแพ้หลายระดับอันนี้อาจจะเป็นระดับแรกนะคะที่แพ้แล้วเกิดการไหม้นะคะก็จะทำให้มีอาการแบบแสบคันแดงค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยนะคะก็คือจริงๆการรักษาหลักเนี่ยก็คือการที่คนต้องหายาพวกแบบแก้แพ้ค่ะมาทานะคะแล้วก็ทำแผลทุกวันให้แผลมันค่อยๆหายเองประมาณ 7-10 วันก็จะหายได้เองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าบางคนนะคะก็จะมีการใช้แบบ
ว่านหางจระเข้สมุนไพรสมุนไพรที่บ้านเลยนะยาสีฟันอย่างเงี้ยคือเจอบ่อยมากค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ผิดนะคะเพราะว่าถ้าทาพวกนี้ไปเนี่ยบางทีเราพวกนี้จะมีการติดเชื้อเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้แผลหรือว่าบริเวณผุพองของเราเนี่ยมีการติดเชื้อได้ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณหมอแล้วก็คนไข้เองก็ต้องระวังเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ประเมินเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะใช่เพราะว่าตอนตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเรามักจะได้ยินว่าถ้าเป็นแผลหรือว่าอาจโดนเตารีดเป็นแผลผุพองในใช้ยาสีฟันใช่ค่ะอันนี้คือผิดใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจจะแค่ช่วยทำให้มันเย็นๆแล้วก็แบบไม่แสบเยอะแต่ว่าใช่แล้วหลายคนบางบ้านเนี่ยติดเชื้อนะปลูกอันนี้ไปเลยค่ะต้นหางจระเข้โอ้ยเดี๋ยวพอโดนน้ำร้อนลวกแผลผุพองได้ใช้แน่สามารถแบบปัดออกมาแล้วเอาเจลของมันเนี่ยมาแปะซึ่งจริงๆไม่ควรทำใช่ค่ะไม่ควรทำค่ะเพราะว่าจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ใช่ค่ะทีนี้เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของยาที่จะมาใช้ในการแบบเขาเรียกปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนาะเราควรจะมียาอะไรติดบ้านเพื่อจะแบบป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะเป็นชื่อยาสามัญประจำบ้านทั่วไปค่ะเป็นยาทาแผลผุพองอะค่ะก็ส่วนมากก็คือจะเป็นยาที่ผสมสารลดการอักเสบของผิวหนังอย่างเงี้ยไว้อะค่ะก็สามารถหาได้เพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านอยู่แล้วอะค่ะค่ะช่วงปลายปีแบบนี้มันจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆมีปาต้องปาร์ตี้อยู่ที่บ้านเนาะบางคนบอกว่าวิถีใหม่เราไม่ไปไหนเราอยู่ในครอบครัวถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรแบบนี้อะมูดก็ดีหรือเดี๋ยวคนอะไรโดนอะไรก็ดีเหตุฉุกเฉินเปิดตลอดไหมคะจันนะตอนนี้ก็ฉุกเฉินของเราเปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะทุกที่ค่ะทั่วประเทศไทยทั้งโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกต่างๆที่เปิดเป็นห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะยังไงก็เปิด24ชั่วโมงก็ถ้าเกิดเหตุแล้วเราไม่มั่นใจว่าจะต้องรักษายังไงเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะก็ให้สามารถมาได้นะคะใส่ด่วนที่รถพยาบาลจะมาได้เลยโดยที่แบบบางคนนึกอะไรไม่ออกใส่ด่วนที่ควรจำมีไหมคะใส่ด่วนคือเบอร์1669นะคะค่ะย้ำนะคะเบอร์1669ค่ะก็เป็นเบอร์ที่โทรมาเสร็จปั๊บเป็นสายด่วน24ชั่วโมงอะค่ะไม่ว่าจะเจ็บป่วยอะไรที่อาการรุนแรงแล้วเราไม่คือดูอันตรายที่จะไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบแผลผุพองเล็กน้อยต้องรีบโทรไม่ต้องโทรก็ได้ค่ะเพราะว่าเราจะได้เอาเวลานั้นเนี่ยไปช่วยเหลือคนที่อาการหนักกว่านี่ดีนะจันโอ๋ได้พูดทักไว้ก่อนไม่ใช่เอาโดนเตารีด1669มารับเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะคะอันนั้นก็คือใช้ยาสามัญประจำบ้านไปก่อนอันนี้คือเราสามารถไปโรงพยาบาลเองได้ก็ไปเองนะคะ1669สวดไว้สำหรับคนที่แบบโอ้โหฉุกเฉินจริงเนาะฉุกเฉินจริงเนาะการกันดูแลกู้ชีพระหว่างใช่ค่ะเราก็ไม่ควรโทรเล่นนะคะคุณผู้ชมอันนี้ได้โปรดค่ะเพราะว่าการโทรเล่นของคุณ1ครั้งมันทำให้สูญเสียโอกาสของการที่จะมีชีวิตของอีกหลายๆคนเนาะอันนี้ฝากกันไว้นะคะไปที่คำถามของคุณขวัญจิตนะคะคุณขวัญจิตอายุ34ปีหนัก47สูง169ไม่ได้ถามเรื่องตัวเองนะแต่ให้อายุตัวเองมาครบเลยถามลูกหลานค่ะหลานไปเล่นน้ำคลองมาบอกว่าเกิดอาการสำลักกลืนน้ำคลองเข้าไปจะเป็นอันตรายไหมเพราะว่าหลานเป็นโรคหอบหืดอยู่แล้วด้วยกลัวจะมีผลกระปอดหลานน้ำคลองไม่สะอาดอยู่แล้วก็ขึ้นกับคุณภาพน้ำคลองถ้าดำปี่อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยมันมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ใช่ค่ะคือถ้ายิ่งดำหรือว่าเป็นบ่อโคลนบ่อกุ้งอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะทำให้มีสิ่งสกปรกเยอะพอสำลักเข้าไปเด็กบางคนสำลักเสร็จปั๊บมันก็จะมีการสำลักเข้าไปในตัวของปอดอะค่ะก็จะทำให้เกิดอาการปอดอักเสบปอดติดเชื้อเกิดขึ้นซึ่งคือถ้าเด็กเป็นเด็กเขาตัวเล็กกว่าผู้ใหญ่อะค่ะก็มันจะมีอาการที่รุนแรงเยอะมากกว่าติดเชื้อรุนแรงมากกว่าแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นโรคหอบหืดนะคะตั้งแต่เดิมด้วยเนี่ยก็จะทำให้อาการยิ่งแย่ลงนะคะหอบหืดก็จะกำเริบขึ้นมาได้ด้วยอย่างนี้ต้องทำยังไงคะจันนัทถ้าบังเอิญเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะสังเกตอาการได้อย่างเดียวตอนนี้สังเกตอาการแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลค่ะเพื่อจะให้คุณหมอประเมินแล้วก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมด้วยการเจาะเลือดหรือว่าเอ็กซเรย์ปอดเพิ่มเติมค่ะมันนำไปสู่เรื่องของการติดเชื้อหรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมคะจันพวกติดเชื้ออย่างเชื้อราบางอย่างอะไรเนาะหรือบางทีเชื้อแบคทีเรียที่มันไม่ได้เป็นเชื้อที่เจอบ่อยอันนี้ก็เจอผ่านน้ำที่สกปรกแล้วก็สำลักเข้าไปในปอดได้ค่ะอันนี้รวมไปถึงน้ำสาหรือน้ำอะไรที่แบบเด็กๆเล่นด้วยถ้าน้ำสาในปกติมันจะมีการใส่คลอรีนน้ำเกลืออันนี้ก็จะปลอดภัยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างปลอดภัยค่ะคุณพ่อคุณแม่สังเกตอาการอันนี้เป็นคุณหลานเนาะก็สังเกตอาการคุณหลานนะคะว่ามีอาการอะไรไหมและถ้า
ถ้ารู้สึกว่ามีอาการอะไรไม่ดีก็ควรจะรีบพาไปพบแพทย์แล้วก็ให้ประวัติว่าเคยมีสำลักน้ำค่ะเพราะที่เราบอกว่าสำลักเนี่ยบางทีมันบอกไม่ได้ว่าน้ำมันยังไงบางคนแค่สำลักแล้วก็กลืนน้ำลงไปพวกนี้อาจจะไม่ได้อันตรายมากมีเข้าไปในกระเพาะอาหารกรดเกิดย่อยไปแต่ว่าถ้าเกิดมันสำลักไปที่ปอดที่อาจารย์บอกก็คือมีโอกาสที่มันก็จะรุนแรงค่ะค่ะอืมนะคะอ่ะถัดไปค่ะคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งคำถามนะคะเป็นคำถามจากคุณวรดาอายุ22ปีค่ะน้ำหนัก56นะคะสูงถึง168ซมค่ะคุณวรดาบอกว่ามีอาการปวดหัวข้างเดียวเป็นประจำเลยนะคะคือบางครั้งเนี่ยมึนหัวร่วมด้วยแล้วก็ทานอาหารได้น้อยลงอยากจะนอนอย่างเดียวไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรแล้วก็มีอาการเหมือนมีลมอยู่ในท้องปุดๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายเหลวด้วยจุกบริเวณท้องตรงด้านซ้ายใกล้ๆกับสะดือนะคะอาการแบบนี้เป็นอะไรกันแน่ควรจะไปพบแพทย์ไหมคะโหถามมายาวมากนะคะยาวมากค่ะอย่างแรกก่อนบอกว่าปวดหัวข้างเดียวเป็นประจำแล้วก็มึนหัวร่วมด้วยทำให้กินอาหารได้น้อยลงอันนี้มีโอกาสจะเป็นอะไรได้บ้างคะคือของตัวคนไข้ที่ถามอะค่ะก็อายุประมาณ22ยังวัยรุ่นยังวัยรุ่นเลยยังวัยรุ่นนะคะก็คือซึ่งอาการที่เป็นจะเห็นว่าเป็นหลายอย่างพร้อมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดหัวปวดท้องตรงบริเวณแบบด้านซ้ายเหนือสะดือซึ่งอวัยวะส่วนนี้ก็คือน่าจะเป็นกระเพาะนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็อาการอย่างอื่นก็คือมีเรื่องนอนไม่หลับใช่ไหมคะก็มีถ่ายเหลวด้วยซึ่งจะเห็นว่าอาการมีความแบบหลายระบบมากนะคะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยถ้ายังไม่แน่ใจว่าเป็นไรก็แนะนำให้ไปตรวจเพิ่มเติมกับคุณหมอก็ได้นะคะเป็นคุณหมอทางด้านอายุรกรรมทั่วไปก็ได้นะคะเพื่อจะเจาะเลือดดูเพิ่มเติมเผื่อมีอาการความผิดปกติอะไรทางฮอร์โมนอย่างเงี้ยก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วอาจจะต้องสังเกตตัวเองด้วยว่าบางทีเราถ้าเกิดเรามีความเครียดกังวลนะคะหรือว่านอนหลับไม่เพียงพออย่างเงี้ยก็สามารถทำให้เกิดอาการพวกนี้ได้เช่นเดียวกันจะเห็นว่าอาการมันไม่ได้จำเพาะเจาะจงกับโรคใดโรคหนึ่งมากอะค่ะอาการมันเป็นโดยเป็นได้หลายโรคหลายโรคมากค่ะอันนี้คือถ้าจะให้ดีนะคะควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คสุขภาพดีกว่าแล้วช่วงส่งท้ายปลายปีแบบนี้คุณผู้ชมเริ่มต้นนะคะด้วยการดูแลตัวเองเนาะไปเช็คสุขภาพร่างกายจะได้รู้ว่าเอ้ยปีนี้เราเริ่มต้นยังไงตีวัวอะไรคุณบอกว่าเราต้องทำอะไรที่แบบโอ้โหอึดถึกกว่าเดิมดังนั้นคุณผู้ชมค่ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอันนี้ช่วยให้เราสามารถที่จะเดินหน้าใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพนะคะและที่สำคัญถ้าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเบื้องต้นไม่แน่ใจเป็นอะไรรัฐคิวหมอมีคำตอบให้แล้ววันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโอแล้วก็อาจารย์หมอนัทนะคะเรื่องในเด็กเรื่องในเขาเรียกว่าความฉุกเฉินทั้งหลายสามารถถามได้แต่ว่าวันนี้เรารวบรวมคำถามมาจากสองช่องทางของเรานะคะทั้งแฟนเพจดรามาชาแนลนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะส่งท้ายปลายปีก็ยังอุตส่าห์แชร์รายการให้เยอะมากแล้วก็รวมถึงทางหมายเลขโทรศัพท์ด้วยไปที่คำถามจากคุณชุลีพรนะคะคุณชุลีพรถามเรื่องของลูกนะคะลูกอายุ6ขวบแล้วบอกว่าน้องเนี่ยหายใจแล้วมีเสียงวืดๆตลอดวืดๆอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าแน่นหน้าอกเป็นพักๆด้วยจะเป็นเวลาที่ฝนตกแล้วก็มีอากาศชื้นๆน้องจะมีไข้สูงร่วมด้วยอาการแบบนี้เป็นอันตรายต่อลูกมากมายเป็นอาการของอะไรได้บ้าง6ขวบเท่านั้นเองค่ะอาจารย์โอ๋ค่ะอาการที่แบบพออากาศเปลี่ยนแล้วหายใจมีเสียงดังวืดๆ อะไรพวกนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ที่เจอบ่อยๆเลยนะคะก็คือโรคอาจจะติดเชื้อที่เจอเยอะๆก็ต้องระวังในช่วงหน้าหนาวหรือพวก RSV ทั้งหลายนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบทุกครั้งที่ฝนตกแล้วอากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนแล้วเป็นทุกครั้งแล้วคือความแปลกก็คือปกติถ้าเป็นหอบหืดมันจะไม่ค่อยมีไข้แต่ว่าถ้าเป็นพอแบบอากาศเปลี่ยนแล้วมีเสียงหายใจดังหรือยังไงก็ต้องคิดถึงว่ามันมีโรคที่ทำให้เกิดการตอบสนองต่อหลอดลมส่วนปลายที่มันผิดปกติไปนะคะพวกนี้ที่เจอบ่อยๆก็เป็นเรื่องหอบหืดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีไข้ร่วมด้วยก็อาจจะให้ระวังว่าก็อาจจะมีการติดเชื้อนะคะเช่นอาจจะเป็นติดเชื้อไวรัสเนาะต่างๆ RSV ที่เจอบ่อยๆเลยทำให้มีเสียงหายใจดังวีสนะคะยังไงก็ตามเนี่ยหมอคิดว่าต้องไปดูอย่างอื่นด้วยนะประวัติครอบครัวถ้าเกิดมีประวัติครอบครัวมีคนเป็นภูมิแพ้เป็นหอบหืดในครอบครัวเนี่ยจะต้องระวังว่า
มีโอกาสที่จะเป็นพวกขอบผืดสูงค่ะอันนี้เห็นบอกว่าน้องมีแน่นหน้าอกเป็นพักๆด้วยคืออันนี้เวลาที่แบบทางเดินหายใจมันติดแคบลงเนี่ยค่ะเด็กก็จะมีการแน่นหน้าอกทีนี้สำคัญเลยคืออาการแบบนี้อย่าปล่อยแล้วก็รักษาเองหรือรอให้หายเองที่บ้านนะคะก็ควรที่จะรีบพาไปหาคุณหมอเพราะว่าเวลาที่หลอดลมส่วนปลายมันติดแคบมันทำให้เด็กเหนื่อยขึ้นต้องหายใจเหนื่อยขึ้นแล้วหลายครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้การหายใจล้มเหลวได้ถ้าเกิดแบบไม่สามารถที่มาโรงพยาบาลได้ทันอย่างนี้คือมีโอกาสชักไหมคะคุณหมอก็ถ้าเกิดขาดออกซิเจนถึงขั้นขาดออกซิเจนอยู่นานๆเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงเนี่ยก็อาจจะเจอกับชักลุ่มด้วยแต่นั้นก็คือต้องเป็นค่อนข้างหนักละใช่นะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเนี่ยคันเหนื่อยหอมแล้วก็อาจจะสุดท้ายก็คือเขียวโอ้โหเนาะดูแล้วคุณแม่ไม่ควรปล่อยไว้นะคือถ้าน้องเป็นแบบนี้บ่อยๆนั่นแปลว่าต้องไปหาสาเหตุน้องเกิดจากอะไรยังไงบ้างนะคะจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีแล้วสมมติว่าคราวหน้าถ้าเกิดมีอากาศแบบนี้อีกน้องจะได้แบบทรมานจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปน้อยลงนะคะใช่แล้วค่ะถัดไปค่ะเป็นคำถามจากคุณณัฐริกาบ้างนะคะอายุ28ปีน้ำหนัก50สูง160เซนติเมตรนะคะคุณณัฐริกาบอกว่าคราวนี้เป็นเรื่องของการเดินแล้วเดินแล้วขาพลิกนะคะแล้วตอนนั้นคือเจ็บมากจนเดินต่อไปไม่ได้ต้องนั่งพักสักแป๊บหนึ่งถึงจะเดินได้หลังจากนั้นก็มีอาการเจ็บตรงข้อขาที่พลิกตลอดเวลาหรือว่าเวลานั่งทับลงแรงที่ขาข้างนั้นมากๆก็จะเจ็บจี๊ดๆเหมือนเดิมเป็นแบบนี้มาอาทิตย์กว่าแล้วค่ะอยากจะถามว่ามันหายเองได้ไหมคะแล้วควรจะทำอย่างไรดีถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุของข้อเท้าพลิกนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราจะแนะนำให้เอ็กซเรย์ค่ะบริเวณข้อเท้าทุกรายแต่ว่าสำหรับตัวของคนไข้เองเนี่ยอาจจะด้วยความที่ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วก็สามารถเดินโดยลงน้ำหนักได้ค่ะก็กระดูกเนี่ยอาจจะไม่น่าหักแต่ว่าอาจจะมีการอักเสบนะคะของบริเวณของกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นระหว่างของข้อเท้าอะค่ะที่ยึดตึงระหว่างกระดูกเท้ากับส่วนบนไว้อะค่ะก็แนะนำให้หนึ่งก็คือเราต้องพักก่อนนะคะพักตรงบริเวณของข้อเท้านะคะอาจจะต้องหาตัวของผ้าพันนะคะว่าพันเลนข้อเท้าเพื่อลดการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อพักแล้วก็อาจจะต้องหายาแก้เสพแก้ปวดมาทานนะคะแล้วก็พักเท้าสักหนึ่งอาทิตย์นะคะรวมถึงถ้าเกิดเป็นช่วงแรกยังมีการจับแล้วมีการร้อนอยู่หรือบวมเยอะนะคะก็ให้ประคบน้ำแข็งด้วยนะคะแล้วก็ยกขาสูงเวลานอนค่ะก็จะช่วยทำให้ลดอาการปวดลงแล้วก็ลดการเคลื่อนไหวการอักเสบของข้อเท้าได้ค่อนข้างดีขึ้นค่ะแต่ว่าถ้ายังปวดนานแล้วก็มีปวดตอนกลางคืนต้องตื่นขึ้นมานะคะหรือว่าปวดจนแบบเดินไม่ไหวไม่ได้เลยใช่ดูผิดปกติแล้วอันนี้ก็แนะนำให้ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อเอ็กซเรย์ข้อเท้านะคะค่ะหลายคนสงสัยว่าทำไมอาการปวดมันชอบเขาเรียกว่าปวดในตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวันทำไมมันถึงมีการระบมการเท้ารานอะไรขนาดนั้นเพราะอะไรคะสนัดคือจริงๆแล้วอาจจะเพราะว่าเวลาตอนช่วงกลางวันนะคะเรามีการเดินการทำกิจกรรมค่ะพอขยื่นมันเสร็จปั๊บมันอาจจะสะสมความอักเสบไว้พอถึงตอนกลางคืนเสร็จปั๊บมันก็รวมทั้งวันก็เลยทำให้มีอาการปวดอักเสบมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเราหลับไปแล้วแล้วก็ตื่นขึ้นมาเพราะการปวดอันนี้คือแปลว่าเราปวดรุนแรงแล้วนะคะค่ะเมื่อวานนี้เพิ่งมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์หมอบอยเรื่องนี้พอดีเลยเรื่องข้อเท้าพลิกเขาบอกว่าเป็นโรคที่คนเป็นบ่อยมากเดี๋ยวนี้บางคนใส่รองเท้าส้นสูงนี่แหละค่ะนะใส่แล้วก็แบบว่าสวยแต่ว่าเช่นเราใช่ค่ะบางทีเดินขึ้นลงบันไดไม่ทันระวังเนาะอีกทีนึงขาพลิกละหรือไม่ก็อีกทีในกลุ่มของนักวิ่งนะวิ่งเพื่อสุขภาพหรือวิ่งไปเอาแล้วข้อเท้าพลิกแล้ววิ่งต่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อันตรายมากนะคะคืออาจารย์หมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าเกิดกรณีข้อเท้าพลิกให้หยุดใช้หยุดเดินอย่าฟื้นนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นอย่างที่อาจารย์นั้นบอกคือมันต้องดูว่าหักไหมถ้าไม่หักโอ้โชคดีนะคะแต่ถ้าหักนี่คือว่ากันไปงานยาวเลยแล้วที่หลักการพักค่ะพักเท้าพักข้อเท้าพักกิจกรรมซึ่งอันนี้คือถ้าเราแบบไม่มีการพันเท้าการเข้มงวดนะคะมันก็จะค่อนข้างผักค่อนข้างยากใช่ค่ะหรือบางคนเนี้ยพออายุเยอะชอบ
คิดว่าไม่น่าหักไม่เป็นไรอาจารย์แต่ไหล่หักยากจริงๆแล้วเนี้ยพออายุเยอะเนี่ยแหละที่จะหักง่ายเพราะว่ากระดูกมันบางลงใช่ถูกต้องนี่คือพยายามอย่างเมื่อก่อนนี้ชอบใส่รองเท้าอาจารย์โอ้ชอบแบบรองเท้าส้นสูงๆเสมอๆกันต้องใส่เนาะเพราะมันดูแบบมันดูสวยเดี๋ยวนี้รองเท้าส้นสูงนี่ใส่เฉพาะเวลาทำงานนั้นก็เป็นแบบแฟลตเตียงเลยโอ้สบายกว่านะอันนี้ดูวัยเราด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่อาจจะไม่คุ้มกันเออไม่คุ้มกันหักไปแล้วยุ่งเลยนะคะไปที่คำถามจากคุณแพรวานะคะคุณแพรวาถามเรื่องลูกค่ะบอกว่ามีลูกอายุ4ขวบนะคะแต่ว่าน้องยังพูดไม่ค่อยได้เหมือนเด็กคนอื่นค่ะแล้วมีอาการนิ่งๆน้องไม่ค่อยร่าเริงด้วยนะคะคือถ้าเทียบไปเด็กคนอื่นแล้วน้องนิ่งมากกลัวลูกเนี่ยจะไม่ปกติถามว่าอาการของลูกเนี่ยถือว่าปกติไหมควรทำยังไงดีแต่ให้ข้อมูลมันน้อยนะคะอาจารย์แต่ที่แน่ๆคือพูดยังไม่ได้ต้องบอกว่า4ขวบยังพูดไม่ได้เนี่ยยังไม่ค่อยพูดนี่ถือว่าผิดปกติเยอะค่ะ4ขวบเนี่ยปกติควรจะเล่าเรื่องพูดจ้อเลยได้ให้เข้าใจได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า4ขวบยังไม่ค่อยพูดก็ต้องไปหาสาเหตุก่อนนะคะโดยส่วนใหญ่ก็ต้องหลักๆเขาก็จะมาตรวจประเมินก่อนว่าการได้ยินเนี่ยปกติดีไหมเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการได้ยินมาตั้งแต่เล็กแล้วพอได้ยินไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะเรียนเสียงคำพูดหรือทำให้พูดได้นะคะพวกนี้ก็คุณหมอก็จะตรวจเรื่องการได้ยินแต่เขาก็จะดูประวัติอื่นๆนะคะว่ามีสาเหตุอะไรที่ทำให้อาจจะพูดช้านะคะเช่นพัฒนาการอื่นๆปกติไหมหรือมีประวัติที่อาจจะแสดงถึงเรื่องของความบกพร่องนะคะทางทักษะทางสังคมถึงการสื่อสารไหมนะคะหรือที่เรารู้จักกันก็คือโรคกลุ่มออทิสติกพวกนี้ก็จะทำให้เป็นเด็กที่อาจจะพูดช้าเนาะไม่ค่อยเล่นกับใครเล่นคนเดียวมองหน้าสบตาน้อยนะคะรวมไปถึงอาจจะแบบมีอาการทำอะไรซ้ำๆนะคะมีพฤติกรรมทำซ้ำๆพวกนี้ก็ควรที่จะมาประเมินกับคุณหมอดูค่ะแล้วน้องนิ่งด้วยค่ะจันโอไม่ร่าเริงอันนี้จริงๆแล้ววัย4ขวบน่าจะเป็นวัยที่แบบซนน้อยค่ะก็ขึ้นกับหลายอย่างค่ะอย่างที่บอกก็คือเด็กจำนวนหนึ่งที่เขาอาจจะไม่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเท่าไหร่เขาอาจจะดูนิ่งๆมีโรคส่วนตัวไม่คุยไม่ยิ้มกับใครนะคะอันนี้ก็กลุ่มออทิสติกเราก็จะเจอได้เยอะเหมือนกันกับอีกกลุ่มนึงเราก็เจอเหมือนกันว่าเด็กหลายคนเนี่ยมีความวิตกกังวลหรือเครียดหรืออาจจะกลัวอะไรเงี้ยตั้งแต่เล็กๆคนนี้เขาก็จะดูแบบนิ่งๆดูไม่ค่อยอย่างเงี้ยเหรอคะดูไม่ค่อยยิ้มแย้มไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยร่าเริงเท่าไหร่ทีนี้มันก็คงต้องไปดูเรื่องการเลี้ยงดูเรื่องอะไรหลายอย่างเลยว่าไอการที่เด็กเฉยๆเนี่ยคือมันมีสาเหตุอย่างอื่นด้วยไหมทีนี้ถ้าการสังเกตเด็กนะคะสันโอเราสามารถสังเกตลูกเราหลานเราได้ตั้งแต่วัยน้องเขาเท่าไหร่คะว่าเขาเริ่มพูดช้าไปแล้วเขาเริ่มมีความผิดปกติกว่าเด็กอื่นเนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่วัยไหนคะจันจริงๆก็ดูตามสมุดชมพูเราจะเห็นพัฒนาการนะคะปกติแล้วเนี่ยประมาณสัก 4-6 เดือนเด็กจะเริ่มหันหาเสียงนะก็แบบเริ่มมอง4เดือนนี่จะเริ่มแบบมีเสียงดังก็จะเห็นนะเพราะถ้าเกิดเด็กดูแบบไม่หันหาเสียงเนี่ยอาจจะเป็นอาการแรกๆที่เราอาจจะต้องระวังเพราะว่าเด็กที่ได้ยินไม่ดีเนี่ยสุดท้ายก็จะพูดไม่ดีแล้วก็ประมาณขวบหนึ่งเนี่ยเด็กก็จะเริ่มพูดเป็นคำคือก่อนหน้านี้เด็กก็จะมีการพูดแบบอ้อแอเรียนแบบเรียนเสียงแต่ว่าสักประมาณขวบหนึ่งเนี่ยปกติเด็กก็ควรจะพูดคำโดดได้คำเดียวแม่พ่อคืออันนี้เป็นอะไรที่หลายคนพยายามจะยัดเยียดให้ลูกพูดแล้วบางทีคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยจะรอดูว่าลูกพูดคำไหนก่อนมันเป็นศักดิ์ศรีต้องแรงชุ่มไหมบ้างลูกหมาพูดคำว่าไปคำแรกไม่ชี้ประตูไปเจ็ดเดือนจะไปเที่ยวไปชีวิตประตูอันนี้แปลว่าน้องอยู่เป็นเพราะว่าน้องไม่พูดคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปจะได้ไม่ต้องเถียงกันใช่คือเราทั้งคู่แต่ว่าตอนอยากไปเที่ยวใช่ก็รู้แต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในวัยเด็กจะคำเดียวได้ก่อนคำเดียวจะมาค่ะประมาณขวบหนึ่งเนี่ยควรจะมีคำเดียวๆออกมาสัก2-3 คำเนาะถ้าเกิดขวบกว่าขวบ3 เดือนเนี่ยน่าจะสักเป็นหลัก10 คำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูช้าก็อาจจะควรจะมาปรึกษาคุณหมอดูหน่อยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะพอบอกได้ที่คุณหมอก็อาจจะแบบขวบ3เดือนให้รออีกนิดนึงบางคนอาจจะขวบครึ่งคือเด็กทุกคนมันก็จะมีวัยที่พร้อมไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าเรามีความปกติอย่างอื่นร่วมด้วยเนี่ยเช่นพัฒนาการอย่างอื่นช้าด้วยยังไม่สมมติว่าขวบหนึ่งเราเริ่มจะเกาะยืนเริ่มตั้งไข่เนี่ยถ้าเกิดเขายังไม่ทำเลยเราจะได้เริ่มพอรู้ว่าเอ๊ะมันดูเหมือนจะช้าด้านนี้ด้วยด้านนี้ด้วยก็จะได้ช่วยแบบ
ช่วยกันแบบดูแลแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้ถูกทางอันนี้ความช่างสังเกตของพ่อคุณแม่ช่วยลูกได้นะคะเพราะว่าเวลาถ้าเกิดผิดปกติอะไรคุณหมอจะได้ช่วยให้คำแนะนำปรึกษานะคะเพื่อจะให้ลูกนั้นมีพัฒนาการที่ดีหรือว่าแก้ไขในสิ่งที่เป็นปัญหาได้นะคะใช่แล้วค่ะทีนี้พ่อแม่หลายคนก็อาจจะมีตัวเทียบเนาะเช่นเทียบกับลูกข้างบ้านลูกเราก็จะดูผิดปกติเพราะว่าคนที่ข้างบ้านก็จ้อยๆๆทำไมลูกเราไม่สำคัญคือให้ช่วยพยายามเทียบกับสิ่งที่เป็นมาตรฐานเพราะว่าเด็กแต่ละคนเขาก็ไม่เท่ากันนะคะก็เนี่ยสูตรชมพูเนี่ยเป็นสูตรที่แบบเทียบได้เบื้องต้นแล้วก็ดูประเมินพัฒนาการเบื้องต้นมีแอปพลิเคชันนะคะที่จะดูพัฒนาการเด็กอย่างเงี้ยเราก็ไปเทียบกับที่เขาเป็นมาตรฐานเนาะมันบางทีไปเทียบกับคนไก่ตัวเทียบตอนแต่ก่อนน้องพูดเร็วไอ้พี่พูดเร็วอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้เด็กแม่เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันพอฟังอาจารย์หนูพูดแบบนี้แล้วนะนึกไปถึงคำที่แบบมีรุ่นน้องคนหนึ่งบอกว่าลูกไม่ค่อยพูดเลยพูดช้าไปเทียบกับเด็กคนอื่นอยากให้ลูกพูดได้มากแต่ตอนนี้ปรากฏว่าลูกพูดไม่หยุดเลยอยากไปพูดอยากให้ลูกพูดน้อยเลยใช่ค่ะนะคะอันนี้พัฒนาการสังเกตก็เทียบสมุดชมพูนะคุณผู้ชมเด็กไทยต้องมีทุกคนแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้ก็มีแอปพลิเคชันคุณลูกเนี่ยเขาจริงเหรอคะพัฒนาการเขาไปโหลดได้ทั้งสองระบบเลยไหมคะอาจารย์ iOS และ Android ชื่อแอปพลิเคชันคุณลูกใช่แล้วค่ะสมัยนี้ก็มีตัวช่วยเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่วิธีสังเกตง่ายๆถ้าสังเกตไม่ได้จริงๆพาไปหาคุณหมอก็ได้นะคะถัดไปค่ะคุณผู้ชมมาที่คำถามจากคุณแคทกันบ้างค่ะคุณแคทบอกว่าอายุ22ปีน้ำหนัก60กิโลนะคะส่วนสูง163บอกว่าสวัสดีค่ะหนูเป็นภูมิแพ้อากาศแล้วช่วงนี้เนี่ยเป็นจนปวดหัวข้างเดียวบ่อยๆอยากจะถามว่าเกี่ยวกันไหมคะกับอาการภูมิแพ้เนี่ยอันนี้ก็จริงๆถ้าเราปวดหัวบ่อยๆนานหลายเดือนนะคะแล้วก็ถ้าเริ่มมีอาการเรื่องของแบบน้ำมูกไหลลงคอหรือน้ำมูกมีสีข้นขึ้นสีแบบสีเขียวสีเหลืองหรือว่าสีขาวข้นๆขึ้นนะคะบางทีเนี่ยอาการที่เป็นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของไซนัสอักเสบได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่าอุ้ยน้ำมูกเราออกตลอดเลยข้นมากแล้วก็ปวดบริเวณของหน้าผากนะคะหรือว่าตรงโหนกแก้มสองข้างนะคะหรือตรงใกล้ๆเบ้าตาตรงนี้นะคะก็ให้อาจจะต้องสงสัยเรื่องไซนัสอักเสบก็แนะนำให้ไปตรวจเพิ่มเติมกับคุณหมอหูคอจมูกได้นะคะค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของปวดหัวข้างเดียวอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอาการอะไรได้บ้างไมเกรนได้ไหมอ่ะใช่ได้ค่ะแต่ว่าคือถ้าเป็นไมเกรนเนี่ยมันจะปวดข้างเดียวเห็นแสงออร่าค่ะแสงทำให้ตามัวตาพร่ามาก่อนแล้วก็ปวดจะร้องไห้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มักจะแบบไม่ได้มีเรื่องของการแบบน้ำมูกหรืออะไรร่วมด้วยนะคะแล้วก็จริงๆไมเกรนเนี่ยเราก็จะอาจจะไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวค่ะจะเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วหลายครั้งแล้วก็เป็นอาการที่เป็นคล้ายๆแบบเดิมมาตลอดอันนี้ก็ต้องสงสัยเหมือนกันนะคะคือถ้ามีอาการผิดปกติแล้วรู้สึกว่าปวดหัวเนี้ยมันปวดมากหรือมันเริ่มผิดปกติแล้วนี่ก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอนะคะเพื่อจะตรวจเพิ่มเติมต่อไปคุยพูดถึงภูมิแพ้จริงแล้วช่วงนี้บ้านเราฝุ่นค่อนข้างเยอะนะคะฝุ่นละอองขนาดเล็กคือในช่วงที่ผ่านมาอากาศเย็นหลายคนบอกอุ้ยมีหมอกตอนเช้าดีใจคือไม่ใช่หมอกแต่ไม่ใช่หมอกมันคือ PM 2.5 แล้วยิ่งช่วงนี้บางทีอากาศหนาวแล้วลมไม่ค่อยมาก็ไม่ทันไปไหนมันก็จะอยู่ในเนี้ยแล้วค่ะแล้วเนี้ยเดี๋ยวพอหลังปีใหม่ไปแล้วเนี้ยมันก็จะเริ่มฤดูการเผาอีกแล้วนะคะโอ้ยฝุ่นควันจะมาอีกแล้วดังนั้นเนี้ยต้องเตรียมตัวยังไงเป็นพิเศษสำหรับเด็กต้องเตรียมตัวยังไงเป็นพิเศษมั้ยคะอาจารย์โอคะก็หาหน้ากากที่สามารถที่จะปกป้องกันนะคะแล้วก็สำหรับเด็กภูมิแพ้เนี่ยบางทีมันจะไม่ใช่แค่การหายใจเนาะจะเป็นเรื่องผิวหนังเรื่องตาเห็นบางคนแบบเป็นผื่นเต็มเลยใช่ค่ะจะต้องหาอุปกรณ์นะคะเสื้อแขนยาวแว่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมีเขาเรียกว่าเครื่องฟอกอากาศในบ้านเนาะในบ้านวงเล็บถ้าหาได้ต้องบอกจริงว่าเด็กหลายคนไม่มีโอกาสที่จะมีเครื่องฟอกอากาศในบ้านค่ะราคาก็ค่อนข้างสูงราคาสูงต้องมีตังค์จริงจ้าซึ่งตอนนี้ก็พอเจอภาวะโควิดเข้าไปเนี่ยก็ไม่มีเศรษฐกิจด้วยบางอย่างเลยคือพวกอุปกรณ์ป้องกันนี่คือตอนนี้เป็นที่ต้องการยากใช่ค่ะตอนนี้ทางหน้ากากเนี่ยก็เริ่มขาดอีกแล้วขาดอีกแล้วนะแล้วเด็กผู้ใหญ่ภูมิแพ้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอาจารย์จะได้ไม่ต้องมาฉุกเฉินเพราะว่าบางคนแพ้แบบต้องมาฉุกเฉินเลยค่ะก็คือว่าสำหรับผู้ใหญ่นะคะที่มักจะมีแบบหอบหืดหรือปกพองอันนี้ก็มักจะมีอาการภูมิแพ้ง่ายกำเริบง่ายเหมือนกันค่ะถ้าออกไปที่ไหนหรืออะไรก็ใส่แมสป้องกันนะคะแล้วก็
บางทีเนี่ยคือถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็ยังไว้ใจไม่ได้นะคะบางทีอยู่ในบ้านเสร็จปั๊บเนี่ยพวกแบบที่นอนหมอนหรือว่าหน้าต่างผ้าม่านอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะสะสมฝุ่นไว้แล้วยิ่งฝุ่นเยอะด้วยนะคะก็จะยิ่งเข้ามาแล้วก็ต้องทำความสะอาดบ้านบ่อยๆต้องทำความสะอาดค่ะแล้วก็ไปซักไปตากนะคะอุ๊ยเดี๋ยวพูดถึงตากนะเมื่อก่อนสมัยพี่ปุ๊กเด็กๆอากาศยังไม่มลพิษเยอะขนาดนี้เนาะเราจะมีแบบเค้าเรียกว่า1สัปดาห์ต้องเอาที่นอนเอาหมอนไปตากฝุ่นเยอะแต่ตอนนี้คือแบบยิ่งคนที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดค่ะตึกสูงๆคือเปิดหน้าต่างออกมานี่คือเจอแต่แบบสีแบบควันมากไม่ได้เลยที่เรากำลังนั่งมีหน้าเดี๋ยวนี้เขาจะมีพวกที่แบบดูดดูดอ่ะใช่แต่อย่างที่อาจารย์โอบอกอ่ะว่าการเข้าถึงบางทีมันยากก็ไม่เท่ากันแต่ก็ต้องดูแลเนาะคุณผู้ชมอย่างน้อยที่สุดที่นอนหมอนมุ้งผ้าม่านอะไรเงี้ยซักได้ซักใช่ก็เห็นใจทุกคนช่วงนี้นะคะเรื่องใครจ่ายค่อนข้างสูงกับเรื่องการป้องกันตัวเองเศรษฐกิจที่ก็อาจจะแบบทำให้เราไม่มีรายได้ใช่ค่ะเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเราสู้ต่อไปเราพยายามใช้ชีวิตแบบในยุค new normal เนี่ยอะไรที่ทำออนไลน์ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อจะเป็นทางออกเจออะไรใหม่ๆท่ามกลางวิกฤตนะคะค่ะมาที่คำถามนี้ค่ะคุณหวงเหอนะคะหวงเหออายุ28หนัก50สูง156บอกว่ากินยากาบาเพนตินก่อนอื่นยาตัวนี้มันเป็นยาช่วยอะไรคะเป็นยาช่วยลดการอักเสบบริเวณปลายประสาทนะคะบอกว่าเนี่ยหนูกินมา 3-4 วันแล้วค่ะรักษาการปวดจากหมอนรองกระดูกนะคะบอกว่าหลังกินยาหนูรู้สึกมึนๆงงๆแล้วจากที่หนูเคยเป็นคนร่าเริงนะคะหนูก็ซึมๆไปแล้วนะคะล่าสุดวันนี้หดหู่มากเลยค่ะอยู่ดีๆรู้สึกอยากร้องไห้เลยแอบร้องไห้ไปด้วยนะคะอยากทราบว่าเป็นผลข้างเคียงของยาหรือเปล่าสามารถจัดการกับอาการหรือว่าภาวะอาการนี้ได้อย่างไรบ้างคือยาข้างนี้ยาตัวนี้นะคะจริงๆผลข้างเคียงที่เจอค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นก็สามารถเป็นได้ก็คือมีเรื่องของ1ขึ้นไส้เจียแล้วก็อาจจะมีอาการง่วงนอนได้บ้างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดง่วงจนเราเศร้าถึงขนาดร้องไห้เนี่ยเราต้องไปเคลียร์ไฟกับตัวเองก่อนนะคะว่าที่เราร้องไห้เนี่ยเป็นจากอะไรเป็นจากยาจริงหรือเปล่าหรือว่าเรามีชีวิตประจำวันความเครียดความอ่อนไหวหรือเปล่าหรืออะไรอ่อนไหวทางอารมณ์หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เราเศร้าขนาดนั้นหรือเปล่านะคะแล้วถ้าเกิดซึ่งช่วงนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกตินะคะบางทีแล้วมันเกิดเหตุการณ์ทุกอย่างมันเยอะช่วงนี้เกิดภาวะความเครียดของสภาวะบ้านเมืองที่ทำงานการเรียนนะคะหรือว่าสถานการณ์ของอากาศในบ้านเราโควิดเองก็ตามเครียดเลยค่ะมันสร้างความเครียดให้เราโดยไม่รู้ตัวนะคะบางคนถึงขนาดเป็นโรคแบบของทางคุณหมอจิตเวชเขาจะเรียกโรคปรับตัวไม่ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้กับเรานะคนปกติก็เกิดได้ไม่ได้แบบจำเป็นต้องเป็นโรคของทางจิตทางอารมณ์อย่างเงี้ยถึงจะเป็นได้นะคะคนปกติก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามีอาการเยอะแล้วทำให้เราเศร้ามากแนะนำว่าถ้าต้องไปหาคุณหมอจิตเวชเพื่อปรับอาการทางอารมณ์ก็แนะนำให้ไปนะคะเราจะได้ดีขึ้นเร็วนะคะไม่ต้องไปแบบอายหรือว่ากลัวคนเห็นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นได้ที่คนทั่วไปจะเป็นนะคะบ้านเราการที่เดินไปพบจิตแพทย์คนจะไม่กล้าเนาะแต่ถ้าเราดูในหนังฝรั่งพระเอกนางเอกโอ้เดินไปพบจิตแพทย์แบบในหนึ่งสัปดาห์ต้องไปเลยไม่ใช่หรอกปีไปแบบว่ามีผู้ช่วยส่วนตัวใช่เล่าให้คุณหมอฟังชีวิตเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วคือเขามีความรู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตแบบธรรมดาแล้วทุกคนก็ไปหาจิตแพทย์ไม่ได้บ้าค่ะคุณผู้ชมแต่เหมือนแบบคุณหมอเขาจะรับฟังเราจริงๆแล้วอาจารย์โอค่ะขอความรู้ได้ไหมคะว่าถ้าเราเดินเข้าไปพบจิตแพทย์เนี่ยสิ่งที่คุณหมอเขาช่วยเราเขาช่วยอะไรยังไงบ้างหลักๆเขาก็จะช่วยรับฟังเพราะว่าหลายคนเนี่ยในพื้นที่ชีวิตก็ไม่มีพื้นที่ที่จะทำให้แบบมันเทหรือระบายออกมาได้อย่างแบบเต็มที่เต็มที่บางคนเล่าอะไรใครฟังปั๊บก็โดนสอนกลับมาโดนช่วยแก้ปัญหาแม้หลักๆเลยคือจิตแพทย์เขาก็จะรับฟังเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็จะแสดงความเข้าใจสิ่งที่เราเกิดขึ้นนะคะแล้วเขาก็อาจจะช่วยเรามองหาทางนะคะในการที่จะเข้าใจว่าจริงๆเรากำลังต้องการอะไรเรากำลังรู้สึกยังไงแล้วทางในการทำให้เราดีขึ้นเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างก็อาจจะเหมือนกับชวนเราคุยปรับมุมมองบางอย่างนะคะหรือว่าอาจจะชวนคิดถึงทางออกหรือวิธีการแก้ปัญหาเพราะว่าหลายครั้งของความทุกข์เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เราอาจจะมีเรื่องของความคาดหวังที่มันอาจจะเยอะเกินไปหรือทำให้เรารู้สึก
ผิดหวังได้ง่ายเนาะกับอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของมุมมองที่เรามีต่อสิ่งต่างๆแล้วทำให้มันเกิดปัญหาหรือความคิดที่ทำให้เราไม่มีความสุขนะคะพวกนี้คุณจิตแพทย์เขาจะช่วยมองหาสาเหตุช่วยเราปรับมุมมองต่างๆนะคะลดความคาดหวังกับเรื่องบางเรื่องที่สำคัญเนี่ยเขาก็ช่วยเรามองหาด้วยว่าเออเรามีปัญหาอะไรที่มันเป็นปัญหาส่วนบุคคลของเราหรือเปล่าเช่นบางคนอาจจะมีซึมเศร้าคือมองอะไรก็เศร้าไปหมดมันหดหมองแล้วเจออะไรเป็นสีเทาหมดเลยมันใส่แว่นดำมองโลกก็จะแบบหดหู่หม่นมองมีแต่เรื่องร้ายมีแต่คนให้เรารู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้มันก็ไปหาเขาก็จะช่วยมองหาสาเหตุด้วยว่าเรามีอะไรที่ทำให้วิธีคิดต่างๆของเราเนี่ยมันทำให้เราไม่มีความสุขหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้ามองเนี่ยเหมือนไปหาจิตแพทย์แล้วทำให้เราสดใสจากภายในเนาะจริงๆมันเป็นหวัดละหาหมอเลยค่ะไม่สบายปวดท้องหาหมอเนี่ยอันนี้ก็คือปวดใจไปหาหมอนี่กำลังนึกถึงแบบยุคแรกของการทำศัลยกรรมอ่ะเวลาใครทำศัลยกรรมทำจมูกนี่ต้องแอบไปทำไมแอบยังไม่บอกใครใส่แว่นดำแต่นี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปคุณผู้ชมเฮ้ยเธอทำหมอไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นการไปหาจิตแพทย์คุณผู้ชมอันนี้ทำให้เราสวยจากข้างในจิตใจเราไม่ทุกข์นะแล้วเรามีความสุขอย่างที่อาจารย์หมอโอว่าและชีวิตของเรามันจะดําเนินเดินหน้าไปอย่างมีความสุขใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจิตแพทย์ถ้ารู้สึกหดหู่มากจริงๆนะคะไปศัลยกรรมใจไปศัลยกรรมใจคุณพี่แบบดีมากดีมากหน้าตาสวยแล้วคุณผู้ชมหล่อแล้วป่ะถ้าจิตใจยังหดหู่ศัลยกรรมใจกันได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะไปที่คำถามถัดไปกันบ้างนะคะจากคุณไข่มุกอายุ36ปีน้ำหนัก60สูง176นะคะคุณไข่มุกบอกว่ารู้สึกเสียวแป๊บๆที่หน้าอกเป็นครั้งคราวแล้วก็จะรู้สึกได้มากขึ้นเวลานอนด้วยนะคะทำให้นอนไม่ค่อยหลับอยากจะรู้ว่าอาการแบบนี้คืออาการอะไรแล้วสามารถรักษาได้ยังไงบ้างคะค่ะจะปเจ็บแป๊บๆบริเวณหน้าอกใช่ไหมคะคุณไข่มุกอายุเท่าไหร่นะคะ36ปีใช่ไหมคะคือจริงๆถ้าอายุที่เกิน35ขึ้นไปนะคะแล้วมีอาการแบบเจ็บหน้าอกแป๊บๆนะคะไม่ว่าบริเวณตรงไหนก็ตามไม่ว่าจะตรงลิ้นปี่ชายโครงหรือหน้าอกตรงนี้นะคะแนะนำให้ทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจทุกรายนะคะเพื่อจะตรวจดูว่ามีเรื่องของปัญหาหัวใจหรือเปล่าค่ะแต่ว่าอายุตั้งแต่เท่าไหร่เป็นต้นไปนะคะ35ค่ะแต่ว่าถ้าดูแล้วมีความสัมพันธ์กับเจ็บชายโครงของเราสัมพันธ์กับการไปยกของไหมไปยกของหรือเอี้ยวตัวหรือว่าหายใจแล้วเจ็บขึ้นมีความสัมพันธ์ชัดเจนกับอะไรบางอย่างเช่นแบบขยับตัวก็อาจจะเป็นกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นบริเวณซี่โครงอักเสบได้นะคะมันจะเป็นช่วงประมาณตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะเป็นได้หมดคือจริงๆมันเป็นได้หมดนะคะเพราะว่ามันมีซี่โครงระหว่างซี่โครงจะมีกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นอยู่อะค่ะซึ่งมีหมดเลยนะคะก็เจ็บได้หมดแต่ว่าส่วนมากจะเป็นข้างๆคนชายโครงเวลาเอี้ยวเวลาโยกใช่แต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่ามีความสัมพันธ์กับอะไรที่ชัดเจนไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราปวดแล้วมันไม่สัมพันธ์มันปวดเหมือนด้านในลึกๆปวดเหมือนมีอะไรมาเหยียบมีเล้าไปไหลหรือไปกราม อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือต้องระวังเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของหัวใจได้โอ้ค่ะก็ต้องรีบมาเช็คเนาะแล้วก็ทำให้นอนไม่หลับด้วยเพราะปวดถึงขั้นแบบนอนถ้าปวดนอนไม่หลับนี่มันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วนะถ้าปวดมากขนาดนั้นก็แนะนำให้มาตรวจดีกว่าค่ะที่แผนกฉุกเฉินก็ได้ค่ะเพราะว่าจะได้ทำขึ้นไปฟังหัวใจแล้วก็เอ็กซเรย์เพิ่มเติมดูว่าผิดปกติอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ผิดปกติอะไรคุณหมอเขาจะได้ให้ยาแก้ปวดแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการปวดขึ้นพร้อมหาสาเหตุว่าเป็นอะไรให้ด้วยค่ะค่ะค่ะอันนี้มาแผนกฉุกเฉินด่วนเลยนะคะไม่ควรปล่อยเอาไว้นะคะค่ะไปที่คำถามจากคุณออยค่ะคุณออยอายุ43ปีหนัก70สูง158ตอนนี้คุณออยตั้งท้องอยู่7เดือนถามเรื่องลูกที่อยู่ในท้องบอกว่าน้องดิ้นแรงมากเลยค่ะดิ้นบ่อยมากด้วยกลัวน้องจะเป็นอะไรแบบนี้ปกติไหมคะอันตรายหรือเปล่าน่าจะเป็นท้องแรงน้องดิ้นแรงมีประสบการณ์นี้ไม่คือคำว่าแรงไม่แรงบางทีมันไม่เท่ากันนะจ๊ะใช่พ่อแม่บางคนลูกดิ้นก็จะอุ้ยดีใจดิ้นเป็นลูกแดนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาดิ้นปกติบางแม่บางคนก็อาจจะรู้สึกแบบอุ้ยทำไมเตะแรงอะไรเงี้ยโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอะไรที่น่ากลัวคือลูกไม่ดิ้นลูกดิ้นส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวถ้าไม่ได้ดูดิ้นเราเงียบไปส่วนใหญ่ไม่ได้มีอะไรค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นแค่แบบเด็กบางคนก็อาจจะแบบแอคทีฟหรือแม่บางคนเนี่ยก็อาจจะแบบหนังหน้าท้องบางก็อาจจะเคยเห็นบางคนมีเท้าน้องแบบโผล่ออกมาเลยมันก็คงจะรู้สึกมากเพราะว่าโดนแบ
เหมือนแบบเหมือนเขากระแทกหรือเปล่าต่อยท้องต่อยท้องใช่แล้วหลายครั้งเนี้ยคือท่าของเด็กก็คือเขาอยู่ในน้ำใช่ไหมคะบางทีตัวแบบท่าของการนอนบางทีถ้าเท้ามันมายื่นอยู่ตรงข้างหน้าเวลาเขาดิ้นเหยียดอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเยอะหน่อยแต่โดยส่วนใหญ่อ่ะไม่ได้น่าเป็นอะไรค่ะนี่พอเห็นท้องคุณแม่แล้วนะคะอันนี้ต้องบอกว่าลูกดิ้นเป็นเรื่องดีแต่ถ้าน้องเงียบถ้าลูกไม่ดิ้นค่ะหรืออันนี้ดิ้นดีเยอะแล้วเงียบอะไรเงี้ยอาจจะแบบคือยังไงก็ตามเนี่ยแต่ละวันจะต้องคอยสังเกตนับลูกดิ้นอย่างน้อยเนี่ยคือต้อง10ถึง20ครั้งเนี่ยจะต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะแบบคอยสังเกตว่านี่ดิ้นให้เรารู้สึกสักกี่ครั้งแต่นี้นะคุณออยน่าจะตรวจกับคุณหมออยู่เป็นปกติอยู่แล้วนะคะ7เดือนแล้วอีกนิดเดียวค่ะอดทนเจ็ดเดือน8เดือน9เดือนอีกแป๊บเดียวเนาะได้เจอหน้าลูกแล้วนี่ก็ตามถ้าไม่แน่ใจรู้สึกว่าผิดปกติเยอะเลยค่ะก็ไปหาหมอนะคะใช่ค่ะถัดไปค่ะไปที่คุณเปานะคะอายุ24ปีค่ะน้ำหนัก52สูง160เซนติเมตรนะคะบอกว่าอยากจะขอสอบถามเกี่ยวกับแผลผ่าตัดฝีที่หลังไปผ่าตัดมาเมื่อเดือนตุลาคมที่แล้วนะคะแล้วก็แผลเนี่ยตอนนี้เริ่มมีอาการเจ็บแดงขึ้นอีกตอนเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วตรงรอยแผลก็คือมีเส้นเลือดฝอยเต็มรอยแผลเลยน่ากลัวมากนะคะอาการแบบนี้เรียกว่าเป็นอะไรคะจะเป็นฝีที่รอยเดิมหรือเปล่าคะคือถ้าเกิดมีการเจ็บปวดบวมแดงร้อนบริเวณฝีที่รอยเดิมนะคะก็แปลว่ามันบ่งบอกถึงการอาจจะมีการอักเสบการติดเชื้อบริเวณนั้นเกิดขึ้นนะคะก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอนะคะโดยเฉพาะเจ้าของไข้คนเดิมที่เคยทำให้บริเวณหลังนะคะเพราะว่าจะดูว่ามีการติดเชื้อผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ต้องสังเกตการตัวเองด้วยนะคะคือถ้าเกิดมีไข้อย่างเงี้ยต้องให้มาโรงพยาบาลเลยมาที่แผนกฉุกเฉินเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีไข้แปลว่าการติดเชื้อบริเวณที่หลังตรงนั้นเนี่ยอาจจะลุกลามไปเข้าสู่กระแสเลือดได้ทีนี้การติดเชื้อนี่มันเกิดจากอะไรได้บ้างคะคือดูแลแผลไม่ดีอย่างเงี้ยหรอคะหรือว่าได้หมดค่ะบางทีแล้วก็หนึ่งก็คือการทำแผลดูแลแผลหรือว่าการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดแผลนะคะหรือบางคนเนี่ยทำความสะอาดแผลคิดว่าดูแลดีแล้วนะคะแต่ว่าบางทีแล้วเราใส่เสื้อผ้าใส่อะไรบางทีมันก็ทำให้ขูดมีการติดเชื้อเข้าไปได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือผ่าเดือนตุลาเนาะแล้วก็ธันวาแผลก็เริ่มเจ็บๆอีกแต่ว่าบางทีแผลอาจจะยังไม่หายสนิทดีใช่แล้วก็คือตัวฝีอะค่ะด้านในมันจะเป็นหนองอยู่แล้วด้วยทำให้การติดเชื้อมันก็จะค่อนข้างง่ายกว่าแผลผ่าตัดทั่วไปฝีมันมีร่างไหมคะอาจารย์ปกติแล้วฝีมันแล้วแต่ค่ะคือถ้าเกิดมันเป็นฝีที่พี่เป็นน้ำข้นๆอย่างเงี้ยมันก็เพราะเป็นน้ำข้นส่วนใหญ่ต้องเดินออกมาแต่ว่าบางทีถ้าฝีแล้วมันฟอร์มกันเป็นก้อนแล้วเขาก็จะควักออกมาแค่คิดก็เจ็บแล้วนะคะแต่อย่างเงี้ยก็ไม่ควรปล่อยไว้นะคะเพราะว่าดูแล้วเจ็บปวดทีเดียวค่ะไปพบคุณหมอดีกว่าไปที่คำถามจากคุณสิริพรอันนี้เป็นกังวลใจเรื่องของหลานวัย5ขวบบอกน้องกินข้าวน้อยมากเลยค่ะข้าวไม่ค่อยกินตัวหลานเล็กมากดูแล้วน่าจะเล็กกว่าเกณฑ์ด้วยนะคะบอกว่าถ้าไปเทียบกับเพื่อนวัยเดียวกันนะหลานตัวเล็กนิดเดียวค่ะหลานผิดปกติหรือเปล่าควรหาอาหารเสริมอะไรไหมควรทำยังไงให้หลานกินได้เยอะๆตัวจะได้โตตามวัยอันนี้เห็นใจคุณสิริพรเลยค่ะจันโอ๋เด็กบางคนเลือกทานเฉพาะที่ตัวเองอยากกินเท่านั้นนะคะถ้าทำยังไงดีคะปัญหาแบบนี้ก็ต้องกลับมาดูเรื่องของพฤติกรรมการกินนะคะก็อันดับแรกพูดก่อนให้แน่ใจก่อนไม่มีโรคอื่นๆเด็กบางคนเนี่ยมีโรคเรื้อรังที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็ทำให้แบบตัวเล็กลงอะไรเช่นแบบบางคนเป็นโรคหัวใจก็แบบเหนื่อยง่ายอะไรพวกนี้เขาก็จะแบบน้ำหนักก็ไม่ค่อยดีนะคะพวกนี้ก็ให้แน่ใจก่อนไม่มีโรคอื่นๆเนาะอันที่สองก็คือไปดูเรื่องของวินัยการกินซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาตรงนี้เยอะมากคือหลายครอบครัวเลยเพราะว่าก็บางทีเราก็ไม่ได้ฝึกให้เด็กๆเขาสามารถมีศักยภาพในการกินมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วเนี่ยศักยภาพในการกินเนี่ยติดตัวเด็กมานะคะเด็กแรกเกิดก็ร้องมีอะไรใส่ปากก็ดูดอะไรเงี้ยคือความหิวเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์แล้วพอโตมากับการเลี้ยงดูเนี่ยหลายครั้งมันก็ไปทำลายสัญชาตญาณและธรรมชาติตรงนั้นเช่นจับป้อนจับทำให้กินโดยที่แบบหรือบางคนพอลูกไม่กินก็เอาขนมให้ทานก็จะกลัวว่าเดี๋ยวจะหิวทั้งที่จริงเนี่ยสิ่งที่ควรจะฝึกเขาก็คือฝึกให้เขาหิวคือจะได้รู้สึกอยากกินหรือว่าเวลาที่ควรได้กินจะได้กินได้เยอะๆก็คนเราเวลาหิวมันก็กินเนาะมันก็ไม่มีเด็กคนไหนที่แบบฉันหิวแต่ฉันก็ไม่กินแต่ตอนนี้หนูอิ่มแล้วแม่เอาขนมให้หนูกินหนูไม่กินแล้วแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยเราไปฝึกเด็กทางก็คือ
หนึ่งก็คือไปจับป้อนนะคะป้อนจนเขาแบบเด็กบางคนก็ต่อต้านการกินเพราะว่ารู้สึกว่าทุกครั้งเวลาของการกินมันต้องแบบต้องมาสู้กันน่ะเอาอีกหน่อยอะไรเงี้ยเด็กบางคนก็เริ่มต่อต้านเริ่มไม่เอาเริ่มรู้สึกว่าแบบการกินข้าวเป็นเรื่องที่ไม่อยากเข้าไปมันก็เป็นพื้นที่ที่เขาแบบอยากจะหนีไม่อยากทำให้พวกนี้ก็จะกินยากเด็กบางคนเนี้ยโดนแบบถือไม้เรียวขนาบเลยจะกินไหมอย่างเงี้ยเหมือนดูแบบเลยเราเจอเยอะมากคือเด็กโดนตีที่ไม่กินข้าวจริงๆมันฝึกง่ายมากคือฝึกให้เขาหิวถ้าเขาไม่กินแค่นั้นเองบางคนนี่คุณพ่อคุณแม่นี่ถือคืออยากให้ทานผักแล้วลูกไม่อยากทานนี่ถือไม้เรียวรอเลยใช่ใช่ที่เป็นเนื้อที่ทำให้เขาต่อต้านแล้วทำให้สุดท้ายเขาก็ไม่อยากที่จะกินอยู่ดีอีกแบบนี้ที่เราเจอก็คือเวลากินเนี่ยชอบเปิดหน้าจอเปิดทีวีแล้วก็ทำให้เด็กนั่งๆอยู่แล้วก็คอยป้อนไปอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กก็เลยไม่เรียนรู้ว่าตัวเองจะกินยังไงกินเมื่อไหร่กินเท่าไหร่กินคือมันไม่ได้เรียนรู้ธรรมชาติทุกอย่างก็ถูกแบบป้อนผ่านอัตโนมัติแล้วก็ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าฉันต้องกินไม่กินเดี๋ยวจะไม่มีให้กินแล้วก็ทุกอย่างไม่กินก็ไม่เป็นไรมีคนป้อนเด็กก็ไม่ได้เรียนรู้วิธีที่จะแบบควบคุมพฤติกรรมการกินตัวเองงั้นก็แนะนำว่าลองเอาสาเหตุเหล่านี้ออกไปนะคะไม่เดินป้อนไม่ตามป้อนแล้วก็ให้เด็กฝึกกินเองไม่มีหน้าจอใดๆไม่มีอุปกรณ์เล่นอะไรที่ทำให้เด็กคือกินก็คือเวลากินนะคะบอกลูกเลยว่านี่เป็นเวลาที่เราจะกินข้าวพร้อมกันกินข้าวหรือเวลาครึ่งชั่วโมงถ้าไม่กินตอนนี้ก็แม่ก็จะเก็บไม่ดุไม่ต้องโมโหคนเราก็ไม่ต้องกินเก่งทุกมือบางมื้อตัวเล็กน้อยมื้อเราก็ขี้เกียจกินอะไรเงี้ยก็บอกเลยว่าถ้าไม่กินเนี่ยก็จะไม่มีอะไรทานเลยจนกว่าจะมื้อหน้าแล้วทำจริงแล้วคือระหว่างนั้นก็ไม่ต้องมีขนมไม่มีขนมเลยผลไม้ผลไม้ไม่ต้องมีเพราะว่าพอมีมันก็ไม่หิวเด็กบางคนนี่พอถ้าไม่กินปั๊บขนมมาละเพราะว่ากลัวจะแบบเดี๋ยวจะไม่มีอะไรกินเดี๋ยวหิวก็ยิ่งไม่กินใหญ่เลยเพราะว่าขนมอร่อยกว่าข้าวมากนะคะก็เดี๋ยวรอกินขนมทีเดียวเด็กก็จะกินข้าวยากงั้นก็ฝึกอย่างเงี้ยค่ะไม่กินก็คือไม่กินแต่ว่าเวลาที่เขากินแล้วก็เก่งมากชมทำให้เขาใช้วิธีการทำให้เขาอยากมาร่วมมือทำให้เขามาชวนเขามาทำอาหารเดี๋ยวบ้านเราจะทำกับข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้วิธีเหล่านั้นอย่างกรณีของคุณสิริพรเนี่ยหลาน5ขวบแล้วไม่จำเป็นต้องไปหาอาหารเสริมอะไรเลยใช่ไหมคะไม่จำเป็นค่ะคือแต่ยกเว้นนะคะว่าตอนนี้สมมติว่าดูแบบตัวเล็กมากค่ะสารอาหารนะวิตามินอะไรอย่างเงี้ยบางตัวก็อาจจะช่วยนะคะแต่ว่าการไปทานอาหารเสริมหรือนมเสริมเนี่ยบางทีมันก็เป็นตัวเสริมต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นตัวเสริมก็คือไม่ได้เอามาทดแทนสามารถทานได้สมมติว่าเขาทานมื้อนี้พอได้เริ่มทานได้เก่งขึ้นเราก็ให้เขาทานนมระหว่างมื้อได้นะอันนี้เป็นวิธีนะคะที่จะใช้ฝึกเด็กๆในการรับประทานอาหารเพื่อให้น้องสามารถทานอาหารได้ในมื้อหลักๆสำคัญน้องทานได้เยอะๆและนี่ไม่ใช่เด็กอย่างเดียวนะวิธีของอาจารย์โอไปใช้กับเราได้ด้วยนะเผื่อปีหน้าเราอยากจะฝึกตัวเองเนาะอย่าทานอะไรจุกจิกนอกมื้อค่ะคุณผู้ชมทานเฉพาะมื้อสำคัญนะแล้วเราจะได้มีน้ำหนักที่ดีสุขภาพร่างกายที่ดีเริ่มได้วันนี้นะหลายคนมีสายตาไปบอกตัวเองกันด้วยอันนี้บอกตัวเองด้วยเพื่อเราจะได้มีสุขภาพที่ดีในปีหน้านะคุณผู้ชมนะใช่แล้วค่ะถัดไปอีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะคะสำหรับคุณนบอายุ32ปีน้ำหนัก80สูง175ค่ะคุณนบบอกว่าเป็นมาหลายเดือนแล้วครับเช่นอาการคือผมยืนซักผ้าอยู่สักพักเนี่ยหลังซี่ขวาก็เจ็บปวดกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากครับนานๆทีพอมาถึงก็เริ่มแน่นหน้าอกตามไปด้วยนะคะอยากรู้ว่าต้องทำยังไงให้รักษาอาการแบบนี้หายค่ะคือถ้าเกิดมีการปวดเป็นเรื้อรังมานานนะคะแล้วปวดบริเวณหลังด้วยไม่ว่าจะเป็นสันหลังนะคะหรือข้างเคียงอะไรเนี่ยก็อันนี้แนะนำให้ไปตรวจเพิ่มเติมนะคะคือถ้าเกิดปวดมานานหลายเดือนปวดจนว่าทำไงก็ไม่หายพักแล้วก็ไม่หายกินยาก็ไม่ดีขึ้นอันนี้แล้วบางครั้งเริ่มแน่นมาที่หน้าอกด้วยอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะเป็นอาการของกล้ามเนื้อหลังอักเสบหรือว่ามีกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่าในกระดูกมีก้อนเนื้อหรือมีอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ก็ได้นะคะค่ะหรืออีกกรณีนึงอาจจะเป็นแบบอาการทางเบสิกเลยก็คือเป็นตัวของมีกรดไหลย้อนแล้วทำให้ปวดกระเพาะมีลมตีขึ้นมันก็ปวดไปที่หลังได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับการซักผ้าเลยนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะกรณีกรดไหลย้อนคิดว่าแบบคือถ้าซักผ้าเราเป็นอีกอย่างก็คือว่าต้องดูท่าทางด้วยค่ะบางทีท่าทางที่เราซักผ้ามันผิดไปหรือเปล่าอันนี้น่าจะซักมือไหมถ้าบางทีถึงจะปวดบางทีเราอาจจะเป็นมาจากอย่างอื่นเยอะๆหรือเปล่าอาการออกตอนซักผ้าหรือว่า
มันต้องดูตอนที่เป็นนะคะว่าถ้าเกิดเราทำแล้วสักผ้าเราก้มลงไปแล้วอ้าวเป็นมากขึ้นอันนี้อาจจะเป็นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่หลังเราแต่ว่าถ้ามันเป็นตลอดเวลาเลยแต่ว่าแค่ถ้าเป็นตลอดเวลาแต่ตอนสักผ้าแล้วมีการโน้มแล้วเจ็บมากขึ้นบางทีเราอาจจะเป็นใช่อาจจะเป็นจากเรื่องของเส้นมีเส้นประสาทโดนกดทับจากกระดูกนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะค่ะอันนี้ก็แนะนำให้ไปตรวจเพิ่มเติมนะคะใช่แล้วค่ะคุณนพก็ต้องไปตรวจดีกว่านะคะจะได้รู้ไปเลยว่าปัญหามาจากอะไรค่ะอีกหนึ่งคำถามน่าจะได้นะคะไปที่คำถามจากคุณท็อปคุณท็อปถามให้ลูกชายบอกว่ามีลูกชายอายุ4เดือนนะคะลูกมีผดผื่นขึ้นตามแขนและลำตัวเป็นบ่อยมากครับในช่วงที่อากาศร้อนกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายนะคะเพราะว่าเพิ่ง4เดือนเองอาการแบบนี้เกิดขึ้นได้กับเด็กทารกทั่วไปหรือเปล่านะคะบอกว่าลูกผมมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันอะไรไหมแต่คือผื่นนี้จะขึ้นเฉพาะตอนอากาศร้อนนะคะอาจารย์โอ๋น้อง4เดือนเองเด็กเล็กๆบางทีมก็จะมีผดร้อนเนี่ยขึ้นได้บ้างค่ะแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เป็นอันตรายนะคะแล้วก็มักจะหายไปได้เมื่ออายุเยอะขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเจอเด็กเล็กๆวันไหนแต่มาดูทารกก็จะเป็นแผลตุ่มเล็กๆขึ้นมาพวกใหญ่ส่วนใหญ่พวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเด็กบางคนเนี่ยบางทีเรามองว่าเป็นผดที่เกิดจากอากาศร้อนเนี่ยบางคนอาจจะเกิดจากอาการแพ้ได้เหมือนกันถ้าเกิดเขาเกิดมีอาการแพ้อย่างเช่นในลูกนี้นะคะอันนี้ดูจะต้องระวังเรื่องของแพ้มากกว่าผดร้อนนะคะอันนี้ก็ต้องระวังว่าเด็กก็แพ้ได้หลายอย่างค่ะแพ้นมวัวแพ้สารซักผ้าที่ใช้สบู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังเหมือนกันถ้าเกิดมีผดร้อนที่ไม่ใช่ผดร้อนนะเป็นแบบผื่นที่ขึ้นเยอะแบบเมื่อสักครู่ที่ขึ้นนี่คือน่ากลัวอันนี้ต้องเราแพ้ละค่ะอันนี้ไม่ใช่ผดร้อนผดร้อนจะเป็นเม็ดเล็กๆอาจจะอยู่ตามซอกตามหน้านะคะหรือตามซอกคออันนี้ก็โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอะไรค่ะค่ะนี่วันนี้ตอบคำถามเก็บตกได้โอ้โหมากมายเลยนะคะใช่วันนี้ฉุกเฉินก็1669นะคะอาจารย์นัทเนาะจำไว้นะคะแล้วนี้อาจารย์โอนะคะก็มาเล่าเรื่องราวของการปรับเปลี่ยนนะคะพฤติกรรมของลูกๆถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องลูกนะคะก็ลองไปปรับดูปีใหม่พ.ศ.ใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ที่แน่ๆนะคะรัดคิวหมอเรายังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางเรามาชาแนลเช่นเคยวันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอโอนะคะและอาจารย์หมอนัททั้งสองท่านเลยขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ชมด้วยสำหรับการติดตามรายการนะคะเรากลับมาพบกันปีหน้าเลยนะเพราะวันนี้31 ธันวาคมแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากนาริต้าค่ะวันนี้นะคะเราทุกคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ